องคมนตรีติดตามการดำเนินงานกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริติดตามการดำเนินงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงในรอบปี2565และพิจารณาแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานปี2566นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการจำนวน 376,481 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ80ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 36,200,000 บาทปี2566มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่บุคลากรดิจิทัลและการพัฒนาเครือข่ายและชุมชนโดยรอบเพื่อตอบวิสัยทัศน์เป็นกิจการชุมชนในโครงการตามพระราชดำริที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนสำหรับกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างประโยชน์สร้างสุขและพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืนโดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่น้อมนำแนวทางการดำเนินงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ชุมชนบริหารจัดการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ